ู้ฟังทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์อัพเกมเมอร์พอดแคสต์ล้ขาข่าวสารเกมประจำสัปดาห์ทุกเช้าวันอังคาร7:45กับผมลัสซัดแล้วก็อีก2ท่านเช่นเคยครับคุณนุกและคุณสันวาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีทั้ง O อวั a g u e ซีซั่นเอ้ย Stage 2ที่ครึ่งจบกันไปนะครับแล้วก็เอาวีลิกสัปดาห์สุดท้ายทางตัวโอ League เป็นไงบ้างฮะ ก็โอวัลลี่นะคะสัปดาห์นี้ถือว่าสนุกมากๆมันมากๆจริงๆเพราะฟิ i าเดลเฟียฟิวชั่นเนี่ยเป็นทีมที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้แล้วเขาก็สามารถเล่นกับทั้งลอนดอนแล้วก็นิวยอร์กเอ็กเซลเนาะดีมากๆแล้วก็มันมากๆด้วยค่ะครับผมครับผมส่วนทางด้าน RV วีโปรลีกซีซั่นหนึ่งพรีสเตตส์ไบทูเอชนะครับผมก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์มากสำหรับอันดับหนึ่งนะครับผมส่วนด้านล่างทีมก็ต้องบอกว่า มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยสําหรับตําแหน่งนะครับในลีกก่อนๆที่ผ่านมานะครับโดยมีทีมที่น่าติดตามพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันอืยังไงก่อนที่เราจะมาเข้าสู่สรุปการแข่งขันทั้งหมดนะครับเรามาดูกันว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวสําคัญอะไรที่เกิดขึ้นกันบ้างครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกของเกม Overwatch กันเลยดีกว่าครับกับตัวละครใหม่ที่ชื่อว่า เบจิต้าใช่เลยอะไรนะเบจิต้าไม่ใช่อะไรไม่ใช่เบจิต้าค่ะเบจิต้าคือจริงชื่อเบจิต้านี่อ่านได้หลายแบบมากเลยนะใช่ไหมคุณนุกอันนี้เบจิต้าเหมือนจะเป็นการอ่านแบบเยอรมันนะคะครับมันก็เลยเป็นแบบแปลกๆหน่อยแต่ถ้าสมมติเราจะเรียกบิชิตเอาให้ตามสบายปากเราก็โอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าเหมือนกันเนาะใช่ค่ะนักสื่อเรียกครับโดยบิชิตหรือว่าเบจิต้านี่ครับที่เพิ่งเข้ามาช่วงวันพุธ ที่ผ่านมานี่เองครับก็เป็นตัวละครซับพอร์ตที่สามารถทั้งฮิวเพื่อนและถ้าฮิวทะลุก็ได้โลเรียกว่าได้เกาะเหมือนกับทปยอนใช่ค่ะแล้วก็สามารถกางโลได้ด้วย<ช>อารมณ์เหมือนเป็นไล n ์ฮาร์ดแต่เป็นแบบโลเล็กๆโลมินิไปเล่นมาแล้วแบบรู้สึกเป็นตัวที่อึดมากครับยืนแทนแทงได้ในบางจังหวะเลยอืแล้วก็มี CC ในตัวเองถึง2สกิลทั้งสกิลที่สามารถน็อกแบ็ค แล้วก็สกิลสตันครับโดยที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่สามารถโปรเทคซับพอตอีกตัวได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ่ะ<ช>แล้วก็การฟาดของเขาหรือการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตอมตีธรรมดาสามารถฮิวเป็นแบบออร่าได้อีกด้วยค่อยๆรีเจน์ขึ้นมาแบบหมูนั่นเองนะฮะคุณนุ๊กคิดว่ายังไงกับตัวละครนี้บ้างฮะเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงทีเดียวนะคะเพราะรว่าอย่างเวลานุ๊กเองเล่นเนี่ยคือเอาลงยากมากมิจิตาเนี่ย แล้วเวลาฮิวทีโอ้โหแทบร้องตีมาแทบตายยิงมาแทบตายฮิวปึ๊กเดียวโอ้ยทอแท้แล้วก็อ๋อเราลืมพูดถึงอันติอันติของเขาที่พาเพื่อนบวกใช่ก็เป็นเหมือนกับลูซิโอเวอร์ชันค่อยๆเพิ่มใช่ไหมเปิดปุ๊บบวกปั๊บเปิดแล้วทำให้กลายเป็นคนคิดบวกครับฉันรักเพื่อนของทีมของฉัน I love t e a m m a t ทั้งทที่ในใจอาจจะด่าว่า ทีมก่างบวกได้แล้วเวยบวกได้แล้วไอ้พวกเบลอกปุ๊บให้บังคับบวกสำหรับคุณซานคิดยังไงบ้างครับกับตัวละครนี้กับในด้านของการเอาไปแข่งขัน อืมก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะเพราะว่ามันจะทำให้เกนจิตกแานนะครับผมคือ,อมผมแชรคว่าเป็นการทำหมันเกนจินะครับผม <laughs> ไปในทันที <laughs> คุณลองนูกสภาพว่าคุณฟาร์มอันติมาโอเคเกนจิ ji, สมัยนี้ฟาร์มดักกันเบดไม่ได้ยากหรอกเกนจิ ji, ระดับโปรอะไฟล์สไฟ์ก็มีและไฟล์หก็ประมาณ60-70%ไม่แปลกถ้าได้มีช่วงในการปารดอกกระจายเยอะ<ช>ครับ,รบนะคผมนะแต่คุณนูกสภาพคุณฟาร์มมานะครับผมวิจิ หรือว่าบิจิต้าเนี่ยนะครับผมสามารถเขีียคุณได้ครับเพียงแค่คนเปล่งเสียงตะโกนวอยวายในการเปิดดักกันเบดนะครับแล้วคุณก็ผลักสตารมันออกไปแล้วก็ดีดมันออกไป,ปคือเก n นจิจะไม่สามารถสวิปเข้ามาฟันง่ายๆในบริเวณที่ซัพพอตอย่างบิจิต้าเนี่ยมาใกล้ตัวซัพพอตอีกตัวหนึ่งอย<ช>ู่นะครับผมนะเป็นตัวที่เซฟซัพพอตได้ดีมากนะครับผมแต่ว่ายังมีข้อเสียเยอะเคยคุยกับโอปุโตตอน er Talk คอนเทนเดอร์ทอล์กบอกว่ามัน ถ้าเกิดว่าจะด่านหรือว่าจะคอมฝันข้ามที่เล่นเป็นฮิสแกนหนัก<ไ>มันจะเหมือนเป็นเป้าปั๊บมันอตะนะครับผมมันจะเป็นเป้าที่ให้เขายิงอัดแล้วก็ทําอะไรไม่ได้อารมณ์ลฮาร์ดใช่แต่ว่ามันเป็นมินิลฮาร์ดเทียบลาฮาร์ดไม่ได้หรอก<ไ>นะครับผม<ไ>แต่ว่าอยู่ที่คอมอยู่ที่แผน่นกระทบ<ไ>ทงหยุดแล้วก็หลายๆอย่างมันก็ต้องดูกันยาวๆเนาะว่าโปรเขาจะมาเล่นกันยังไงไแต่ล่าสุดเนี่ยมีการ ปรับเปลี่ยนนะครัคือปกติฮีโร่ใหม่เข้ามาปุ๊บเข้าคอมได้ใช่ไหมอย่างตอนช่วงไมอยร่าพวกอะไรเข้ามาก็ไม่ดานนะฮะเดี๋ยวนี้เหมือนมีปรับแล้วว่าให้ขยายไปเป็นหนึ่งเดือนก่อนที่จะเข้าไปให้เล่นในคอมเพลตทีจริงๆก็คงอยากลองให้ผู้เล่นลองให้นิ่งก่อนอืเพราะว่าคนบ่นตอนช่วงแพทไมลยล่าแก้กันไม่เป็นเออมันแก้กันไม่รู้เรื่องอ่ะคือแล้วก็บ่นกันว่าตัวมันโกงรับมือกันไม่เป็นอะไรงี้แต่ว่า เดฟก็ไม่ได้โทษคนเล่นไงเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่เล่นเก่งกันเท่ากันทุกคนเออก็เลยแบบทิ้งทิ้ง,งดีเลยไว้หน่อยแต่ว่าไม่ได้ปรับถาวรน,นะรดูทรงดูทรงก่อนว่าเออผู้เล่นรู้สึกไงครับ<ช>ผม<ช>ก็ตอนนี้ก็ยังไงใครอยากลองเล่นก็สามารถเข้าโอวัไปเล่นไปเล่นได้เลย<ช>แล้วก็มีการเนิร์ฟในซับจริงด้วยคือเนิร์ฟของอาซอมบ้าใช่ไหมใช่ค่ะซอมบ้านี่เนฟอะไรบ้างฮะ จะพอจะจำได้ไหมจำไม่ได้แล้วอย่าเพิ่งตัดวก่อสมบ้าอ๋อเวลาที่แฮกเนี่ยนะฮะเวลาแฮกเนี่ยถ้าเกิดว่าไล่แฮกไปแล้วแล้วโดนยิงขัดคูดามันับอ๋อใช่คูดาวสองวิเออคือมันจะไม่มีการแบบไปยืนี้ขาค้าง้วขวาค้างเพราะว่ามันเพิ่งโดนบัฟมาให้แฮกเร็วขึ้นใช่ใช่เรเวอร์แฮกหลังเสาไม่ได้แล้วด้วยอ่ คือไม่มีแบบออฟสตาร์คิลได้แล้วใช่ไหมเออแอบแฮ็ไม่ได้แล้วนั่นแหละนะครับดังนั้นก็เล่นยากขึ้นมาหน่อยแต่ผมว่าก็ยังเก่งอยู่ดีนะครับอ่ะมีอะไรมีเซย์ต้ามีดีว่าใช่ไหมแล้วก็ในเซิร์ฟพีทีอาอ๋อพีทีอาใช่ครับเซิร์ฟพีทีอาเมื่อคืนเมื่อคืนของวันอัดเดี๋ยววันจันทร์ตอนช่วงตีสองตีสามแล้วกันเพิ่งจเนิร์เนฟมาเลยของดีว่าที่คนช่างบ่นเหลือเกินว่าดีว่าเป็น DPS g เหรือเปล่า วิส<า>ยผย<ม>ก็ปรับนิดหน่อยมันก็โอเคเลยเออมันเป็นการเนื้อแบบกระตุกนะ <S <S ว่าคนมองวิว่าเจฟกําลังมองอยู่ นะครับผมนะเจสายตาเจฟกําลังจ้องในการมองอยู่ซึ่งดีว่าจริงๆแล้วคนบางคนก็บ่นนะว่ายังจะไปเนิมันอีกหรอแต่ประทานโทษนะฮะนี่มันแท้งมันไม่ใช่ DPS นะอรับผมทุกวันนี้ผมเห็นมันบินชนฟาร่าตายตกตามกันไปเต็มไปหมดเลยนะฮะคือคุณไปเจอดีว่าไม่เก่งมันก็ยังไม่รู้สึกอะไรแต่เขาคุณไปเจอดีว่าเก่งอ่ะมันคอมโบชุดเดียวฟาร่าไปหวันนะครับไม่มีใครใช่ คือถ้าไม่มีเมอร์ซี่พ็อกเก็ตฟาร้านี่บินเลยนะฮะเนอนยครับผมเป็นอะไรที่อันตารายมากนะครับกี่อกีอง,อ,งอีกตัวหนึ่งที่โดนเนิร์ฟเหมือนกันก็คือพระ DPS ครับเซนจัญญตตาใช่ครับพระ DPS นี่โดนเนิร์ฟยังไงบ้างฮะคุณนุกก็พอลิดขวาแล้วปกติ กระสุนมันก็จะออกค่อนข้างเร็วเนาะอันนี้มันก็จะช้าลงนิดนึงก็ทําให้ยิงได้ยากขึ้นอืมเส้นสาย DPS ก็จะเริ่มร้องไห้กันนิดนึงแหละจากตอนแรกแปดดิสคอร์ดเราชาชัดยิงตุ้มหายเอาจริงๆแข่งมันก็แบบใช้กันผิดวัตจุประสงค์นะอย่างเช่นวกเจโดนแแใช่ไหมเล่นเป็นแอสซัสซินเลยฮะผมว่าบางไอ้นี่มันก็เกินไปเดี๋ยวก่อผมเออให้มันแบบเล่นยากๆหน่อยนะครับแล้วก็มาถึงด้านบัฟกันบ้างเมอน้องเมอ เมครับสําหรับเมนเมย์คงจะยิ้มครับกับการที่ยิงเขาเรียกว่าเป็นเหมือนสเปรย์แช่แข็งแล้วทะลุเพื่อนแล้วทะลุศัตรูอะไรเอ่ยแช่หมูฮกลายเป็นแช่หมูมาเร็งมากนะเป็นอันติที่มีตลอดเวลาคือเอาจริงๆรนะสาระเลยนะในการแขันโอเวอร์คอนเทนเดอร์อ่ะมันมีเอาเมมาเล่นแล้วนะใช่ใช่เป็นเป็นเป็นบางด่านอ่ที่เห็นก็ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นเนปาลเนปาลเนี่ยจะเยอะมากนะครับผมในด่านผมจําชื่อด่านไม่ได้แล้วแต่มันเป็นด่านกว้าง แล้วข้างในพอยมันจะเป็นที่ด้านใต้ครับแค่ผมกราบขออภัยผมลืมชื่อด่านนะครับผมผมว่าคุณนึกออกแหละนะครับว่าเป็นด่านอะไรนะครับผมด่านที่ชอบเล่นคอมฟาร์มาซี่อ่ะอ่าด่านกว้างๆนะครับผมเออนะฮะก็เล่นกันปรากฏว่าออกมาได้ก็ค่อนข้างดีนะครับผมและตอนนี้ก็บัฟมันทุกแพทเลยนะครับผมรักเหลือเกินเหมยเนี่ยรักเหลือเกินแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่บัฟเหมือนกันก็ลิเปอร์ผมจะจำได้จะเป็นลิเปอร์บัฟปติ ดัดวิลเลตเรปาววิลเลตอะครับผมอ่านะฮะอีกตัวหนึ่งคือริปเปอร์ผมจำได้ว่าริปเปอร์เป็นเวทฟอร์มใช่ไหมอ่าเวทฟอร์มมันจะสปีดเร็วขึ้นวิ่งไวมากยี่สิบเปอร์เซ็นมยี่สิบหรือยี่สิบห้านั่นแหละมันขึ้นมาเป็นยี่สิบห้าแล้วจากยี่สิบวิ่งวิ่งช้ายี่สิบห้าเป็นวิ่งห้าสิบอะคือหายเหมือนมุกสปีดมันหายไปหน่อยหนึ่งอ๋อแต่ก็วิ่งไวนะครับผมเร็วอยู่ดีนะโอ้โหกลายเป็นแบบ ซิ่งหนีได้อย่างแบบรวดเร็วเลยนะเนี่ยก็คายาขึ้นใช่ฮะครับผมแอาแล้วก็ที่สำคัญคือเดชบอสซ้อมันรีโหลดกระสุนให้ด้วยนะครับอืมโอ้เดชบอสซ่อมแล้วรีกระสุนเลยก็บแบบเด๋บอสซ้อมเสร็จก็ไล่ยิงพวกแบบแท้งก็ยืนลำบากอะไรอย่างเงี้ยใช่นะครับผม นะฮะแล้วก็ไอเวทฟอร์มย้อนอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือตอนกดใช้อะ่ะแต่ก่อนอะ่ะเวทริเปอร์ปเป็นตัวที่ซับซ้อนนิดนึงนะก,การใช้ยากเพราะว่าเบลตี้มันทําให้มันเล่นยากเองในบางทีอย่างเวทฟอร์มเนี่ยคุณกดใช้เสร็จปุ๊บคุณต้องการจะสวนแบบฝันข้ามเลือดน้อยแต่ยังจะต้องมารอให้เวทฟอร์มมันหมดก่อนแต่ริปเปอร์ใหม่ฮะนำเสนอนะครับกดแคนเซลได้ครับผม<อ>คือไม่ต้องให้รอมันหมดระยะเวลาของร่างมันหมดอ่ะ ไม,มนต้องแบบมันยังยึกย<ช>ึกยึกจนลอกจะหมดทำ,ทำให้มันมีโอกาสในการเทรดหนึ่งหนึ่งหรือว่าการสวนพลิกสถา,านการณ์ในเป็นมีตัวเลือกในการเล่นได้เยอะขึ้นนคะครับผม<อ>นะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมว่ามีหลายคนเป็นเหมือนผมไมราเนี่ยนะครับไม่รู้สึกถึงความน่าเกียดน่ารำคาญขนาดอยู่ทีมเดียวกันยังขยะขยังนะคือเวลามันพาตีเข้าสกิลมันมันบังทุกอย่างบนหน้าจอเลยคระติกงอติมาชีแสงสีเหลือง ช่เนี่ยฮะกำลังจะปรับในแผนหน้าที่กําลังจะเข้ามานะครับผมโอ้โหเล่นมอยรามาเหมือนแบบโดนพวกแสงอาทิตย์แผดเผาครับมองไม่เห็นยิงใครไม่โดนเลยนะครับผมนะก็ปรับให้มันแบบเขาเรียกว่าไงอะโป่งใสขึ้นมาหน่อยอ่าให้มันดูง่ายๆหน่อยนะครับผมอืมโอเคครับนี่คือแบบทั้งหมดของ PTR แล้วเนาะอ่านะครับประมาณนี้แล้วมันมีอย่างหนึ่งที่จะพูดนะครับสําหรับใครที่ชอบเจอผู้เล่นมาเร็งนะครับแล้วระบบนี้ดีเออแล้วชอบ ให้ให้นกอธิบายแล้วกันก็เป็นระบบ Avoid Player ค่ะครับผมคือเราไม่อยากเล่นกับคนไหนเราก็กดไม่อยากเล่นด้วยเราต่อไปเราก็ไ่ต้องเล่นกับคนนั้นในทีมเดียวกันเป็นเวลา7วันอย่างดีอะไม่ต้องเตือหน้ามแต่ว่ามันไม่ได้บล็อกได้ทุกคนบนโลกนะจ๊ะเลยครับผมมันบล็อกได้แค่2คนใช่เลยครับผมคุณอยากจะบล็อกตัวเซิร์ฟเวอร์เลยใช่ไหมต้องคิดก่อนด้วยว่าจะบล็อกดีไหมคนนี้แบบมะเลงมากแต่เขาป้าเจฟบอกว่าป้าเจฟกาลัง ทดลองอยู่นะคือแบบยังไม่ได้ยังดูผลผลกระทบอยู่เขาบอกมีผลท่างเคียงระบบเนี้ยคืออาจจะทําให้ประสบปัญหากับการคิวนานขึ้นเพราะเขาอาจจะมาเป็นตี้กับเพื่อนหรือก็อะไรก็แล้วแต่คือเหมือระบบมันต้องหลบคนนี้ให้แล้วก็โยกไปหาแมทในแบบ อนื่ที่ไม่ใช่อิตัวที่เราบล็อกไว้นะครับผมก็ทำให้อย่างน้อยเป็นผลสภาวะทางจิตใจแล้วกันนะรู้สึกได้ว่าบล็อกไอ้บ้านี่ไปแล้วก็ไม่ต้องมาเจอชาติชาตินี้และชาติไหนเลยครับผมเออก็ก็ดีนะครับสุขภาพจิตดีจิตดีเองไม่ได้หลอกนะฮะยังไงก็ต้องรอเนาะว่าจะอัพเซิร์ฟจริงเมื่อไหร่แต่หนุกแน่นอนอ่ะการบัฟเนิร์ฟแล้วก็อวอร์ดเพลเยอร์รอบนี้ครับครับครับไปกับอีก เกมหนึ่งครับ LOL ครับ LOL เพิ่งมีอัปเดตข้อมูลของ I อริเลียรีเวิมาแล้วจาก <ấy> สัปดาห์ที่แล้วที่เราเพิ่งพูดไปว่าไอริเลียปล่อยเป็นสเปรดอาร์ตเพลงตีมันแล้วก็เนื้อเรื่องแบบนิดหน่อยเป็นเอามาโปรโมทเฉยๆว่าไอริเลียเราจะรีเวิร์กเป็นหญิงสาวผู้มากับดาบเป็นดาบหลายเล่มเหลือเกินอรอบนี้ก็รอบนี้ก็มาแล้วครับกับไอริเลียรีเวิร์กที่ เธอมาพร้อมกับการเป็นนักระบำดาบที่แบบสมบูรณ์แบบครับ,คร,บครับแล้วก็รีโมเดลอย่างสวยเชิงเชิงเชฟบั๊คือคนบอกว่าแก่นะครับผมผมไม่ค่อยเข้าใจมันอาจจะดูป้าๆหน่อยนะฮะแต่ว่ามันสวยแบบดูดส,สวยแบบออกแนวแบบเอเชียเอเชียหน่อยอ่ะก็เลยมองเหมือนเป็นป้านะครับผมมันไม่ป้าขนาดนั้นหรอกเลครับผมโดยการเปลี่ยนรอบนี้ครับมันค่อนข้างจะเหมือน เป็นคนละตัวเลยนะผมว่ามันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรคล้ายคลึงกับอันเก่าเลยยกเว้นสกิลเดียวที่คล้ายๆคือเบสซ์ื์ครับก็มาดูด้านพาสซีฟนะครับด้านพาสซีฟก็คือเหมือนจะเป็นว่าตีสี่ครั้งมันจะเป็นหลอดสแต็ครับด้านล่างของหลอดเลือดที่จะบอกว่าสแต็กเท่าไหร่แล้วตีครบสี่สแต็กก็จะเพิ่มบนทัสดาเมจแล้วก็จะทําดาเมจมากกว่าเดิมด้วยถ้าเกิดตีใส่ศัตรูที่มีโล่ติดตัวอยู่อืก็ถือว่าแบบ ทําให้มีมีคลานิกมากขึ้นจากเมื่อก่อนเลยทีเดียวนะฮะครับผมคือต้องบอกว่าไอเรเลียตามแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่คานิกถามว่าซับซอดไหมไม่ไม่มากไม่มาก,มมากแต่ว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างเล่นง่ายนะฮะในสมัยก่อนแต่ว่าเพียงแค่ช่วงนี้มันก็ตกตกเมตานิดนึงไม่ได้เ,เยอะเลย <c oughs> นะครับปรับให <c oughs> ม่มาก็ทําให้มันดูแบบมีดูมีอะไรนะขึ้นมาหน่อย นะครับผมก็ yeah, มีการเปลี่ยนไม่ค่อยคืดหลักๆก,ก,ก็คงคล้ายเดิมแหละคือเป็นตัวที่เข้าไปล้วงแล้วฝันข้ามรู้สึกว่าต้องทําอะไรสักอย่างกับไอ้ป้านี่เลยครับผมนะเพราะว่าถ้าปล่อยป้านะครับป้าก็จะฆ่าทุกคนคนะครับผมอ่าก็โดยเฉพาะเป็นพิเศษแล้วกันนะก็คือตัวนี้เป็นตัวพวกแอนตี้ฮิตเตอร์ก็คือเป็นการแอนตี้กับพวกที่ต้องออ t โต้ฮิต พวกโจมตีปกติลำคาญนะครับผมอย่างสกิลอัลติเมทของป้าเนี่ยนะครับผมนะซึ่งก็คือที่ชื่อว่าเป็นแว่นการ์ดเอ็ดเนี่ยนะครับผมแล้วแวนการ์ดเอ็ดเนี่ยคือมันจะปักมันจะมีไซส์เสร็จปุ๊บมันจะมีดาบโผล่รอบตัวฝั่งตรงข้ามใช่ไหมที่โดนนะครับแล้วก็ใครที่เดินไปเตะดาบป้าเนี่ยป้าจะโกรธมากเลยับผมทําให้คนที่ใช่นะครับผมคือใครที่ไปเตะดาบป้าเนี่ยนะครับผมจะทําให้เขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะหนืดนะครับแล้วก็มีมีเป็นดาเอ็ด้วย เดินไม่ออกและที่ทีเด็ดก็คือมันโดนปลดอาวุธโดนดิสอาร์มทำให้โจมตีปกติไม่ได้นะครับผมซึ่งเหมือนบังคับไม่คุณบังคับอยู่ในสนามมวยของป้าครับผมคือคุณก็ต้องถ้าคุณได้มีโมบิลิตี้ออกคุณก็ต้องโดนลงโทษเลยครับผมเออเป็นตัวล้วงที่คือถ้าเป็นไอรเลียแต่ก่อนเนี่ยมันแตกต่างอย่างหนึ่งคือสตัรมันง่ายสตาร์่อีควิลิเบรียมสไตล์สตัร์ง่ายมากแต่ในที่เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นฟลอเรนซ์ดูเอตก็คือเป็นการส่งมีดปักมีด 2อทีดูมันจะใช้ยากๆหน่อยเพราะว่ามันมีโปรเจกต์ตายอยู่นิดๆมันไม่ได้ปักโะเออมันจะแบบโดนมีดไปนิดนึงแต่ว่ามันโซนเก่งเวอร์มันกลายเป็นจากสตันตัวเดียวไปจริงไม่ง่ายกลายเป็นสตันยากแต่เป็นหมู่แทนใช่เพราะว่าจริงๆแล้วไอเรียเก่ง จริงๆนะแต่ข้อเสียมันคล้ายๆกับหลายๆตัวที่ท็อปเลนเป็นตอนนี้พวกไฟเตอร์คือมันเก่งในเลนแต่ไม่เก่งใน,ฟฟนไฟท์ไฟท์มันขยับเปียกใช่คืออย่างเอเรียยอมรับว่าเลนอ่ะเก่งจริงนะครับเรื่องหนึ่งๆอ่ะเออมันไม่ค่อยไม่ค่อย,อยแพ้ใครหรอกคือมันก็มีบางตัวจริงๆที่มันแพ้แต่ตอนแต่ถ้าเป็นเมตต้าตอนนี้คือแพ้ใหญ่ตัวที่เป็นแข่งนะเออแต่ว่า ไอเรเลียสมัยใหม่ที่กำลังจะปรับเนี่ยก็คือทําให้เขามีประโยชน์ในทีมไฟท์ค่อนข้างมากกว่าเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ถามว่าความแรงยังเหมือนเดิมไหมมีทรูดามเมดไหมมันก็อาจจะเขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะมีดับดับอยู่บ้างมันเป็นดาเมจเวทมาแทนอ่ะใช่มันไม่ได้เป็นเวทเสริมมันไม่ได้ตีทรูเหมือนต่ก่อนแล้วนะมันจะเป็นดาเมจเวทเสริมเข้ามาแทนนะครับผมข้อดีมันคือมาร์กอ่านะฮะก็คือเวลาใช้สกิลพวกแบบเขาเรียกว่าอ่ไอา f o ฟอ s t เรสตัแล้วก็แหวกัดเอ็ด อ่านะครับผมแล้วก็เวลาเก็บมาครบไอออนเฟเวอร์มันก็จะเพิ่มโจมตีความเสียหายเวทด้วยแต่ถ้าเต็มเก็บครบเนี่ยจะมีความเสียหายมากขึ้นเมื่อโจมตีศัตรตูที่มีโล่ติดอยู่กับตัวเท่ากับว่ามันก็จะตีไอพวกชิวทั้งหลายได้แรงนะฮะมากๆดังนั้นก็แต่พูดถึงเมตาชิวตอนนี้ตามแข่ง LCK ยังเห็นพวกคา่ามิดอยู่นะ ยังเห็นพวกคาม่ามิดมั่งที่ชอบแจกโลแจกไรนะครับผมอา่าก็อาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างแต่คงไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นหรอกเรื่องเมคานิกลบโล่เนี่ยนะครับผมอืมนะแต่อย่างอื่นๆผมก็คงมองว่าโลของเธอก็คงไม่เปลี่ยนก็คือการล้วงตัวสําคัญนะครับผมอืมก็ประมาณนี้ฮะสลหรับต,ตัวของไอเลเลีลยแพด8.7นะครับผมรอเล่นกันนะครับแล้วก็ไอแพดนี้เนี่ยมันจะมีระบบ voice chat นะฮระบบที่คนรู้สึกว่ามันขึ้นกลางกลาระหว่างดีกับเร็วแร้วผมไวแชทจะเข้าแล้ว8.6ดจุดหคือแพทอนาคตแต่แพทไวแชทจะแปดใน8.6เข้าแล้วอก็คือไม่มีอะไรมันคุยในเกมได้เลยนะครับผมนะฮะก็หวังว่าจะทำให้ระบบนี้นะฮะทำให้ผู้คนสื่อสารกันในทางที่ดีนะครับผมนะไม่ี g easy นะครับผมนะ โอเคเอาไปคุยกันดีๆนะไม่ด่ากันครับผมให้มีทีมเวิร์กมากขึ้นไงทีมเวิร์กโซโอพีนะครับครับสาธุสาธุสาธุบุญโยเรครับนะครับก็มักสู่ถึงข่าวช่วงแบบข่าวอีสปอร์ตกันบ้างนะครับกับอารวีลีสัปดาห์ที่8สัปดาห์สุดท้ายกันแล้ยต้องพูดชื่อเต็มของทัวร์เขาฮะเดี๋ยวคุณโดนไกลหน้ายิ้งแล้วผมอาร์วีโปรลีซีซั่นหนึ่งพรีเซนต์ต์บายทรูบเอชนะครับผมมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะของรอบการแบ่งไอ้รอบเก็บคะแนน นะครับผมนะฮะก็คือ ทีมหน้าเดิมๆก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับชีวิตเดิมๆครับไอทิสตี้เบคอนนะครับผมอยู่ที่อันดับที่หนึ่งะฮะคนอะไรก็เล่นเหมือนเดิมนะครับผมนะครส่วนตามมาก็จะเป็นตัวของ asus debut พี่บิว์นั่นเองนะฮะก็เรียกว่าคะแนนก็ยังแบบแรงอยู่ดีนะครับไม่ได้มีตกไม่ได้มีอะไรนะครับตรงความสนุกของทัวร์นี้คงจะอยู่ที่3-5ถึง5นะครับคือ alpha r a e basa gaming กับ s h o p i e u l t i m a t e นะครับผมซึ่งค่อนข้างดุเดือดทีเดียวนะครับการบวกของสายตรงกลางนะฮะส่วนถ้า ต,ตัวของสปอนเซอร์ดอทนวโชชา่นน่าเสียดายมากฟอร์มในไอวีคที่ผ่านมาเขาเล่นค่อนข้างดีดีดีดอยู่บางแมตต์แต่แมต์ที่ดีก็ดีมากๆเลยคือถ้าใครฟังผมภาคเนี่ยจะทําได้กับทางด้านหมีของหมูหวานนะครับผมหมีหมีติดเชื้อพิษสุนัขบ้าครับผมของหมูหวานนะฮะซึ่งทําให้บาซ่าเกมมิ่งอ่ะโดนเสมอไปแทนจะได้ชนะนะครับ oh, ทาให้ oh. เขาเนี่ยคะแนนลงมาอยู่เป็นอันดับสี่ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมเออนะฮะแทนที่จะอยู่อันดับสาม นะครับผมนะแล้วก็คือเขาได้ชนะแล้ว a l p h a เรสแต่ในวิกที่ล่าสุดสุดท้ายเนี่ยนะฮะทางตัวของ s p อนเซอร์นีร i ชัเนี่ยเขาแพ้แพ้อัลฟาเรสนะครับผมคือ a l p h a เรสที่เล่นแบบโหดมากในตอนนั้นนะฮะเล่นจริงจังเกมมิ่งสดๆนะครับผมพอทำให้ตัวของมาม่าเฮกเซนเกือบมีเสียวนะเพราะว่าวิกสุดท้ายวิกปิดท้ายอ่ะเขามันต้องนั่งรอชตากรรมอ่ะว่าต้องให้สปอนเซอร์นีร i ชันไปแพ้ a l p h a เรสเพราะมาม่าเฮกเน่ะ เล่นครบไปแล้วถูกคือถ้าเกิดว่าสปอนเซอร์ชนะขึ้นมามาม่าไม่ได้ไปนะครับเขาว่าเขาเอาหนึ่งถึงหกนะครับผมแต่ดีที่อัลฟาชนะนะครับผมทำให้นีโอรูชันเนี่ยสปอนเซอร์ดันนีโอรูชันไม่ได้ไปต่อพร้อมกับครีทีฟแฮสต์ไทด์ครับนะครับผมส่วนไฮไลท์ที่ผ่านมาครับไอติสตี้เบคอนทามนะฮะได้มีการส่งผู้เล่นในตำนานนะฮะเจมโคนะฮะลงมาด้วยคือโปรติเจมโคนี่จะเป็นสตรีมเมอร์กับเป็นโค้ด นะครับเกมโคจะไม่ได้เป็นผู้เล่นหลักนะครับแต่ว่าคงมองว่าเอ้คะแนนมันไม่ได้มีผลอะไรเยอะแล้วนะครับผมเพราะยังไงก็ที่หนึ่งอยู่ดีนะครับก็เลยเอามาเป็นแบบความบันเทิงนะฮะแมตช์แรกโยนเอาเชอรี่ไปเล่นซัพพอร์ตโแล้วกผมแล้วก็เอามอสไปเล่นลีนเลรก็ผมสับกันกระจุยกระจายนะครับชนะครับผมก็ยังชนะอยู่นะครับก็ยังทําผลงานได้ดีนะฮะรู้สึกจะเจอกับชอปปี้อัลติเมทถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมนะซึ่งชอปปีก็ เล่นได้ดีเลยนะแต่ว่ากยย็ยังไม่ค่อยนิ่งนะครับยังไม่ค่อยนิ่งนะครับก็ประมาณนี้ฮนะก็แมชอัพสรุปมาแล้วนะฮะสำหรับตารางนะครับผมถามว่าในกลุ่มเล่นแล้วดียังไงคงจะดีสดตรงที่อันดับ1-2ครับคุณผู้ฟังครับ IT City Bacon Time นะฮะจะต้องไปอยู่ดูได้สายแมตช์ด้านบนก็คือไม่ต้องมาแข่งเยอะเท่าไอ้พวกคะแนนต่ำกวา่ารอในรอบเซมิไฟนนลเลยใช่เช่นเดียวกับ a s u ซ DEBUT ิฮะพี่บิวอยู่อันดับ2นะครับก็ไปอยู่อีกสายหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือต้องแข่งเยอะกว่าไอ้สอทีมนี้1แมตช์ครับก็คือควอเตอร์ไฟนนลใช่ครับอ่ะมีความตึงอยู่ตรงนี้ นะครับผมบาซ่าเกมมิ่งฮะเจอกับชอป Ultimate เึทคู่นีนะ้มีเรื่องที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าเป็นศึกสายเลือดเก่านะครับผู้เล่นของบาซ่าเก่าอย่างเจกอตนะครับตอนนี้ลงมาเล่นในชอ e ปปีเป็นตัวหลักแล้วนะครับและก็ทำให้ทีมดูดีขึ้นมาเลยหลังจากได้เจกอตลงมานะฮะแบบน่าตกใจนะครับผมเจกอตก็ถนัดเล่นพวกซูก้าพวกเซฟิต ได้ค่อนข้างดีนะครับผมเจอกับบาซ่านะครับเจอกับทีมเก่าตัวเองอ่านะฮะเป็นโบสามนะควอเตอร์ไฟนอลครับส่วนทางด้านอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นเอลฟาเรสกับมาม่าเฮกเซ้นนะครับ,รบส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยก็คงไม่ยากกับเอลฟาเรสถ้าดูจากฟอร์มตอนนี้นะครับผมแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ Mama มาม่าเป็นทีมที่เดาอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะครับผมอุไ<ม>ช,ชนะขึ้นไปเจอกับแอสุสเดบิวครับส่วนทางด้านแมตต์เมื่อกี้บาซ่ากับชอปปีขึ้นไปเจอไอทีสตีเบคอนนะครับผมรอบเซมิเป็นโบห้าสำคัญกว่านั้นครรับบบอชิงโน เล่นกันเล่นกับตาเลือกเลยฮะ best of seven นะครับผมก็คือสี่ในเจ็ดนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ตามไปลุ้นกันงานกิลล์น่าเวิลนะครับผมนะฮะวันที่สามสิบเอ็ดถึงหนึ่งนะครับสามสิบเอ็ดมีนาถึงหนึ่งเมษานะครับที่ไบเทคนะฮะบางนานะครับผมเดือนนี้ใช่ไหมคะใช่เดือนนี้ตรงกับคอนเสิร์ต B N K เฮ้ยเกมก่อนดีแล้วก็ตรงกับคอนเสิร์ตลุมเตตินายด้วยพอแตกมากระเบิดระเบิดนะช่วงนั้นวันเสาร์วันเสาร์เนี่ย ฮอยับเน่ก็เดินทางก็วางแผนกันหน่อยแล้วกันนะครับส่วนทางด้านไกลหน้าเวอร์ไม่ยากรู้สึกจะลง BTS มาแล้วเดินไปนิดหน่อยก็ถึงฮอแล้วเพราะว่าปีนี้ฮอใหญ่ก็อยู่ด้านหน้าสุดนะครับผมนะฮะก็ไปตามเชียร์กันได้ได้ข่าวว่าเลตโทสเปกมาด้วยโอ้แลก็มีแข่งรอบชิงของ Battle of the Band บรับนะครับผมนะฮะแข่งกับชื่ออีกทีมหนึ่งผมสมเกียติใช่ทีมสมเกียินะครับผมแลวแล้วก็กิจกรรมอื่นมากมายมีแจกเสื้อด้วย Eat Sleep Rv repeat นะครับผมอแล้วก็อื่นๆนะครับก็ไปติดตามกันได้ที่ Kali n a w o r l แนะเจ้ครับผมก็ไปต่อกันอีกลีกหนึ่งที่ดุเดือดไม่แพ้กันครับกับ Over อร์วอส e ์ซึ่งเราได้ผู้ชนะแล้วเนาะใช่ค่ะก็คือนิว York ก x c e ซีย o r นั่นเองเย้ในที่สุดเนาะหลังจากพลาดท่าไม่ได้แชมป์ในสเตจแรกไปสเตจสองเขาก็มาเอาคืนได้แล้วนะคะเป็นเอ้ยเดี๋ยวแล้วโซเดนัตี้ไปไหนครับหายไปไหนนะฮัลโหลเอ๊ะหายไปไหนแล้วไม่รู้ แซลแซลเล่นแซลเล่นโดนโฟนซนโซกระทืบนะเบลโดยนิวยอร์กเนี่ยชนะ3าต่อสในรอบชิงเจอกับฟิลาเดลเฟียฟิวชั่นใช่ค่ะอย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะว่าเราไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่าฟิลาเดลเฟียฟิวชั่นจะขึ้นมาถึงขนาดนี้ได้อย่างตอนแรกเราเห็นว่าเขาอยู่กลางๆเนาะแล้วดอปดอนสปิทไฟหายไปไหนล่ะก็เกก่อนหน้านั้นเขาก็สู่สีกันอยู่แต่มันเป็นเพราะว่าฟิวชั่นเนี่ยทาง DPS เขาเล่นได้ดีมากๆจริงๆครับ อย่างเกนจิของ E Q O เนอะอ,อ,อ่าอ่าชักดาบแต่ละทีโอโหมวีวงแตกใช่วงแตกมีบางครั้งที่เขาอาจจะดูงงง,งบ้างดาบเงาบ้างแต่หลายๆครั้งมันก็ดีค่ะอืมแล้วส่วนซัพพอร์ตของฝั่งฟิดาเซฟิชชั่นคือเอ่อเนปจูโนเนาะก็เล่นได้ดีเหมือนกันค่ะคือเล่น l u ซิโได้แบบโอโหจัดจ้านมากเวฟับเววบบแบบแบบตลอดเวลาครับผมก็ถ้าเรามาดูจาก ตารางคะแนนเทียบกันระหว่างสเตจ2กับสเตจหนึ่งะครับที่1ก็เหมือนเดิมครับนิวยอร์กแค่ว่ารอบนี้นิวยอร์กเอาชนะในรอบชิงด้วยใช่ค่ะครับแต่ก็มาดูทางด้านของ LA v a i เ n t กันบ้างฮะค่ะตกจากอันดับ4ไปอยู่อันดับ8 LA ลอ a เหนักมากครับตอนนี้เพราะว่าหลังจากมีการเปลี่ยน,เอ,เ,นเอาโค้ชออกนะครับผมนะฮนะแล้วก็หลายๆสถา,านการณ์ด้านในดูไม่ค่อยนิ่งมากมากครับผมนะก็จะ ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับสำหรับทางด้านตัวของ LA v a l e n e ครับว่าจะเป็นอย่างไรครับนะครับโดยเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะว่าทีมที่ทำอันดับมาดีอย่าง l a v a l e n e จะต่ำกว่า Boston Uprising แต่กลาย <นะ S 2> <ช>เป็น LA g a r d i a t o r ขึ้นไปแทนใช่นะครับผมและอย่างที่บอกแล้วโอโ้โห Philadelphia นี่มาไงไม่รู้นะฮะเออทีมมันน่าสนใจนะครับพัฒนาการดีครับ LA g a d i a t o r ค่ะโอ้โหฮะมาแรงนะครั้งแต่ได้แทงคนใหม่มาเนาะก็ดีขึ้นทุกวันทุกวันใช่ครับ,<ช>รบทีมที่ยังเหมือนเดิมนะฮะสามทีมแต่เปลี่ยนสลับที่นะครับผมก็คือเชียงไฮ้เนี่ยยังเหมือนเดิมเลยนะฮะอันดับ<ช>ล่างตารางครับส่วนมีดั Fuel ลลัสฟิวเอลนะฮะกับทางด้านฟลอริดาเมเฮมครับอันดับใกล้กันแต่รอบนี้ดัลลัสฟิวเอลนะฮะคะแนนต่ำกว่า ผแต่มีพัฒนาการของดัลลัสฟิเอลในวิกหลังๆนะซึ่งดูเหมือนจะดีขึ้นเห็นบอกว่าเกิดกอเกิดบัดดี้ใหม่นะผมก็คือซีเกลกับทางตัมิกกี้ส่งมิกกี้ไปเล่นลิงใช่แล้วก็ดูเหมือนจะดีด้วยนะดีดีดีนะฮะเราให้ซีเกลเนี่ยไปเล่นพวกดีว่าใช่ค่ะนะครับผมซึ่งก็ดูโอเคเห็นว่าก่อกําเนิดจากไทยมูไปเข้าห้องน้ำก็เลยได้คู่แทงนี้เลยนะครับแบบงง ไม่ครับผมไม่รู้ว่าความมูลอะไรยังไงเรื่องตลกๆในวันนีครับผมและส่วนคู่ DPS นะฮะก็เห็นเล่นเป็นทางด้านตัวของรัสคาวนะฮะกับทางเอฟเฟกเล่นคู่กันบ่อยๆนะครับ AKM หายตัวนะแต่มีดราม่าข่าววงในนะมาเหล่านะฮะเขาบอกว่า AKM เนี่ยรู้สึกดดันว่าทําอะไรก็โดนด่าน้อยใจบอกว่าเล่นเกนจิได้ไม่ดีเท่าเขาเท่ารัสคาวเออ แล้วแกเล่นส่วนใหญ่เล่นแต่คิดสแกนเล่นแต่เอาหลักๆก็คือเล่นเซเวนตี้ซิกแผนไหนที่มีโซเยอร์ก็จะมีเขาแหละนะครับซึ่งภูก็ออกแนวแบบแคบๆอยู่แล้ว AKM นะครับผมเออก็เลยทําให้เขาก็อาจจะโดนกดดันจากแฟนๆบ้างนะครับผมเอออาจจะรู้สึกแย่นะครับอะไรประมาณนี้สำหรับ AKM นะฮะทีมอื่นนะฮะทีมที่ตกล่วงการที่เราไม่ได้พูดถึงฮูสตันครับเฮูสตันเอาลอนะครับผมอันดับสไปเป็นอันดับเ ฮูสตันนี่ดูเป๋ๆเหมือนช่วงนี้เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยแผนด้วยอะไรด้วยแหละมันเหมือนยังเป็นอะไรเดิมๆอยู่อคะค่ะมันก็เลยโดนเขาจับทางอือแนะฮะส่วนอีกทีมนึงนะฮะก็ดูเหมือนอันดับไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าความเข้มก็ดูจะจางๆไปนะฮะไม่ได้เป็นติดท็อปทอย่างที่เลงไว้ะฮโซเดนัสตี่นะครับ so ผมก็ตอนนี้ปิด อันดับที่4นะครับผมของสเตจ2นะครับก็เอาจริงคำนัดก,ก็ไม่ได้แย่หรอกแต่ว่าผิดการคาดหมายผิดความคาดหมายจากแฟนๆโอวันไปเยอะว่าเฮ้ยทีมนี้มันมาตบทุกทีม<ช>ปรากฏไม่ใช่ สองมมสเตทแล้วนะสองสเตทแล้วนะครับแล้วฟิลาเดลเฟียไปขึ้นเหนือเขานะสะเตทนี้ <c oughs> นะครับต้องคิดนะฮะทิงกิ้งนะฮะคุณคริสนะครับผมส่วนลอนดอนสปิตไฟผมก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะทีมนี้ดีอยู่แล้วใช่นะครับผม <c oughs> แล้วก็ New York oh นิวยอร์กเอ็กเซลเซียร์โอ้โหเห็นฟอร์มของลิเบโร่แล้วบอกเลยว่าจิตจัด ละะิเบรโรนี่วิโดเมเกอร์นี่โอ้โหดังเปรี้ยยเปรียป้ยปาเลยเล่นดีมาก, <c oughs> มากนะครับนิวย,ยอร์กรอบนี้ฟอร์มขึ้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เนาะ<ช>ว่า<ช>นิวย,ยอร์กเขาเล่นดีมามากๆในสเตดนี<ต>้นะครับแต่ว่าถ้าใครสังเกตเห็นพายหายไปไหนล่ะพี่พายเห็นแกบอกว่าเป็นโรคเกี่ยวกับแพนิคใช่ค่ะแพนิกที่ซอร์เดอร์แล้วก็มีอาการแบบวิตกกังวลร่วมด้วย เขาก็เลยเไม่สามารถมีปัญหาทังจิตได้ใช่คือเป็นไปเล่นแบบแพนิกแล้วคุมตัวเองไม่ได้แล้วพอเกิดอาการนั้นขึ้นมาแล้วจะขึ้นไส้อาเจียนอืมอ่าแล้วทำให้เขาเอ่ะเออเขาเล่นเก่งจริงแหละแต่ว่าพออาการนี้มันทริกเกอร์ขึ้นมามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ผลการเล่นมันมีปัญหาใช่ค่ะเขาก็เลยแบบเป็นคนที่เล่นไม่นิ่งอืมเออก็เลยแบบเป็นสํารองนะเป็นผู้เล่นที่ไม่ใช่เป็นทีมหลักคนหลักทีมเตสองก็เลยไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ใช่แทบไม่เห็นเลยใช่ค่ะมาแค่แบบแรกๆแล้วก็หายไปเลยช่ สาเหตุที่หายนะฮะเคครับก็มากับอีกทัวร์หนึ่งที่ต้องร่วมเชีย4ทีมจากประเทศไทยเราครับผมโอเวอร์คอนเทนเดอร์ er รอบเอเชียแปซิฟิกอ่านะฮะในวีกแรกเอเชียแปซิฟิกนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นทัวร์ที่น่าสนใจนะเพราะว่ามีอะไรหลายอย่างที่ค่อนข้าง Surprise เซอร์ไพรส์นะครับผมนะก็เอาจริงจริง อย่างที่ผ่านมานะครับทารอนอีสปอร์ตนะฮะจากสังกัดไต้หวันแต่เขาเล่นเกาหลีนะครับผมนะฮะมี2ทีมนะที่แบบว่าเป็นสแตนอินร่างโจโจมานะครับผมก็มีทารอนเนี่ยฮะสังกัดไต้หวันเป็นเกาหลีกับดีโทเนเตอร์สังกัดญี่ปุ่นแต่เป็นคนเกาหลีทีนี้ก็จะได้เลิกงงนะฮะว่าไอ้พวกเกาหลีมาได้ยังไงนะฮะในทัวร์นี้ก็คือเป็นสอดไส้นะครับผมเกาะปสอนสอดไส้เกาะประเทศคนอื่นมาใช่ครับแต่เกิดเขาเล่นดีมีตังซื้อ <ừ> ใครๆก็อยากได้คนเก่งปะใช่นะครับตอนแรกเห็นมีคนงงว่าไพรส์ฟูลน้อยแต่ขอแก้ให้นิดนึงว่าแต่ละแม์มีไพรส์มีเงินแยกให้ต่างหากใช่ค่ะนะ<ห>คือถ้าเกิดว่าชนะปุ๊บก,ก็ได้ตังค์เพิ่มด้วยใช่นะครับผมก็คือชนะได้ตังค์แพ้ก็ได้ตังค์แต่ว่าชนะได้ตงังค์เยอะหน่อยแพ้ก็ได้น้อยกว่าครึ่งหนึ่งค<ห>่ะนะผม,มรู้สึกนชนะได้440ี่เหรียญมั้ง เยนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมส่วนคนแพ้ก็จะได้ประมาณครึ่งหนึ่งนั่นแหละนะครับผมก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจนะครับให้เล่นกันเต็มที่นะครับในทุกๆแมตที่ผ่านมาฮะสำหรับคอนเทนเดอร์นะครับแล้วก็เผื่อได้เป็นแมวมองด้วยเนาะเผื่อคนหนึงไปแข่งโอวอรัลลีกเออดึงทีมดึงอะไรไปก็ว่ากันไปนะฮะก็เป็นอะไรที่น่าติดตามนะครับสำหรับทางด้านในทีมนี้นะ พูดถึงแมตช์กันหน่อยแล้วกันนะครับผมเคลียร์ดลอรี่นะครับแพ้ทาลอนอินสปอร์ตไป40นะฮะผลในเกมนั้นค่อนข้างที่จะบอกได้เลยว่าสู้ไม่ได้นะครับผมค่อนข้างแตกต่างนะครับเลยทีเดียวนะครับผมอ่าก็คืออ่ะผมแจ้งข้อมูลชัวร์ให้นิดนึงนะก็คือทีมชนะในแต่ละแมปนะใช้คำว่าแต่ละแมปนะครับผมแมปเลยเหรอในแต่ละแมปครับผมนะฮะเขาเล่นกัน4แมปใช่ไหมล่ะนะครับผมก็นั่นแหละครับแต่ละแมปคูณ4อ่า4 4 0เหรียญสำหรับแมปที่ชนะแล้วก็2 2 4 8สำหรับแมปที่แพ้ ครับอย่าถามว่าทำไมถึงเป็นเศษไปถามพิศะกดิเดี๋ยวก็ผมแต่ก็ถ้าเสมอได้3 4 4ใช่นี่ไงเยอะนะแลอะผมเยอะนะรวมกันก็เป็นพันเลยนะใช่นะครับอ่ะโอเคฮะพูดถึงทารอนกับเควอสเดียรี่เทียสเดียรี่เป็นทีมจากสังกัดสิงคโปร์นะครับผมก็ยังเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อมาครับแบล็กอินสปอร์ตครับเจอกับวันชายนะครับผมก็ต้องบอกว่าแบล็กสี่ศูนย์แต่ว่าแบล็กไม่ได้สู้ง่ายในแมตช์แรกเลยนะเจอวันชายเซอร์ไพรส์ยับ เลยครับผมแต่ว่าใช้เล่นเกง่งอยู่นะใช่เป็น cool like เด็กๆด้วยฮะยังค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับเด็กเลยแหละนะครับผมาคนดูแบบอายุน้อยแต่เก่งอ่ะเก่งเก่งงๆนะครับก็ต้องรอติดตามพัฒนาการต่อไปนะเพราะพูดถึงแบลนชื่อชั้นสูงอยู่แล้วเพราะว่าถ้าตำโอวัชแปซิฟิกแชมเปี้ยนชิพมาตั้แต่1ถึง2ซีซั่นมีแต่ผู้เล่นเก่งๆนะครับผมเ้วเจอแบบวันชายมาเจอแข่งเลยนะครับผมก็จะเป็นผู้เล่นเดิมๆอย่างรอบล่าสุดนี่ก็จะเป็นทางด้านฮัส ที่โยกไปเล่นตำแหน่งเทรเซอร์แล้วก็มีโยกค,คือจุดเด่นของแบงค์แลคือแบงค์เป็นทีมที่เล่นโยกได้เยอะมากนะครับผมอ่ะนะฮะก็ต้องรอดูผลงานกันต่อไปนะครับสำหรับทางด้านตัวของวันชายนะฮะเมกาอินสปอรครับ,บ3-2กับ Logitech GA b a n งค์ทีมไทยชนะไป3-2นะครับ,รบแต่ถามว่ายากมายากนะครับผม <c oughs> นะฮะเรียกว่าหืดขึ้นคออยู่ทีเดียวไปชนะเฉือนในแมปที่5ก็คือโอเอซิส,ส นะครับผมได้ชนะไปนะครับผมบนะพูดถึงในแมชนั้นนะนะก็ต้องบอกว่าเออเล่นกันหลายคนเล่นกันดีนะแต่ว่าที่เฉิดฉายอย่างหนึ่งก็คือนิวซ่าเล่นเทรเซอร์ค่อนข้างดีนะครับผมส่วนไซยจ,จินก็ที่เข้ามาเล่นด้วยก็เป็นเฟรตที่ทํางานได้ยอดเยี่ยมนะครับผมนะเล่นดีว่าค่อนข้างเก่งทีเดียวครับรวมถึงโอปุโตซัมบ้านะครับแผดเขาเพราะแพดนี้ใช้แพดซัมบ้าเก่งแพดที่ซัมบ้ายังเพิ่งบัฟมา นะครับก็จะค่อนข้างดีหน่อยส่วน l o จ i เทค h a b a n บนะครับผมผมบอกเลยว่าเป็นทีมที่เอ้ยน่ากลัวเหมือนกันมีรอบหนึ่งเล่น Triple t a n แทในฮานาบูระด้วยเล่น t r i ปเป t a n แทบวกมล่าครับ<อ>บวกด้านซ้ายเข้ามาด้านพอยในไฟเดียวงมีโคเอเซนครับผมนะฮะคือต้องบอกว่าคอ,อมไมล่ากับคอม3ามแท้งของ a อ a n แบงอ่ะเป็นคอม ของเขาที่เขาบอกถนัดโอโยเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าผมมั่นใจ oh, ว่าอคอมนี้เขาเก่งมากทำเซอร์ไพรส์นะครับแต่ก็แล้วทำให้เขาชนะด้วยนะเออนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละฮะไปแพ้ในแมตช์ท,ที่ตัดสิทธ์ที่โอเอซิสนะครับผมส่วนแมตช์วันเสาร์นะครับ24นะครับผมฮ่องกงแอติจูด3-1หนึ่งกับบาซ่าครับผมฮ <c oughs> ่องกงแอติจูดถือว่าเล่นได้ดีมากนะครับผมถ้าเทียบกับบาซ่าบาซ่ายังเหมือนจับ ชะตาชีวิตตัวเองยังไม่ถูกนะครับว่าจะต้องทํำยังไงจะต้องเล่นโลไหนที่มันจะแบบดีกับด่านนะั้นหรืออะไรเหมือนยังไม่นิ่งยังแบ่งงานไม่ลงตัวแต่ข้อดีคือเขาชอบเขาได้ลองอะไรใหม่ๆเขอนข้างเยอะนะเออเห็นมีรอบหนึ่งส่งให้ทางตัวของปีจูไปเล่นเทเซอร์รซึ่งปกติเป็นซาดิสติกซาดิสติกไปเล่นดีว่า อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือโยกค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับซึ่งก็อาจจะยังไม่ได้มีผลลัพธ์ที่ดีมากนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าแต่เอาจีงบาร์ซ่าก็เจอทีมที่ไม่ได้เบาเลยครับผมฮอกกงอันดิจูดก็เก่งใช่ครับผมนะต่อมาครับมาที่อีสปอร์ตครับ0-4กับ d e t o ร์เนเตอร์คอรีอันนี้คือไม่ไวแล้วนะครับผมบาชีเป็นทีมจากโซนไต้หวันนะครับผมซึ่งเอาจิงชื่อชั้น ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่ออกแนวแบบลงลงกลางๆแต่ว่ารอบที่แล้วโอปีซีซีร,สรีส์สองเขาตกชั้นนะถ้ามันมีซีรีส์สามเขาตกชั้นซึ่งเมกายังได้อันสนับที่ดีกว่านะครับผมซึ่งก็สู้ดีเทอร์เนอร์คเรียไม่ได้เลยนะครับผมใช้คำว่าไม่ได้เพราะฝั่งดีเทอร์เนอร์คเรียเล่นกันดีมากๆนะครับ,รบเอาที่น่าจับตามองนะครับก็คือตัวของทางด้านบิส เล่นดีมากกับทางด้านคลองที่เล่นดีว่าโคตรโหดนะครับผมอ่าประมาณนี้นะฮะส่วนโยชิม m โตเอนเคาสสาครับกับเซเวียสปอร์ตครับจากประเทศไทยไม่ง่ายเหมือนกัน,นตอนแรกเห็นเซเวียสปอร์ตนี่มาแบบบึ้นๆเลยฮะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> นันมาก่อน2องศสักพัก <c oughs> เปลี่ยนตัวครับเอาซอนแทกออกฮนะเอาออสเเลียเข้ามาเหมือนว่าไม่ใช่ความผิดของอัสเเลียหรอก เหมือนทางตัวของโยชิมัตโตเริ่มจับได้ฮะว่าเฮ้ยต้องจัดการกับใครดีไปรุม t s k ครับผมนะฮะก็คือเป็นตัวฮิ่สแกนหลักของทีมนะครับผมพอ t s k เริ่มโดนรุมหนักเล่นไม่ค่อยออกนะครับผมแต่ภาคหลังแบบสุดท้ายโอซิสก็คือเอาตัวของทางซอนแทกนะครับกลับเข้ามานะครับผมอ๋อมีเต้ด้วยเต้ก็เล่นดีมากด้วยนะครับผมของเซเวียนะครับและซอนแทกเล่นซัมบราในช่วง2แต้มแรกได้ดีมาก เล่นซัมบ้าเก่งมากสำหรับซอนแท็กนะโปรตีเขาเมนเฟรเซอร์เมนซัมบ้านะครับข้อดีของทีมเซเวียคือเล่นตำแหน่งฮิตสแกนแบบแฟลงได้ค่อนข้างดีและสับกันได้หลายคนนะครับผมโยกเฟรเซอร์โยกซัมบ้ากันได้ค่อนข้างอิสระครับนะครับผมนะแล้วก็อย่างอื่นก็คงจะไม่มีอะไรให้พูดถึงมากนะครับผมก็มีเหมือนกันก็คือหลายๆคนก็เล่นกันดีแหละนะครับส่วนโยชิมโตะเอนคาอ้โห ทำไปเล่นไปครับเขามี AKTM นะครับหนึ่งในผู้เล่นที่อยู่ใน Overwatch World ครับที่เล่นแมกคีโหดๆเทียบชั้นกับพวกลิงเซอร์ได้อะอ oh. แต่รอบนี้เหมือนว่า AKTM เขาเล่นปีศาจจริงนะเล่นเกนจิแบบดากักเบรทีเหมือนมีศพแต่ว่าก็มีหลายครั้งที่เซเวียดักเก่งเขาเล่นด้วยคนเดียวไม่ได้เหมือนว่าแท้งของทางฝั่งทีมโรชิมตโตะจะยังไม่ค่อยซิงในโดยเฉพาะแบบรแรกก็คือเมสันกับเซน นะครับผมคือเล่นกับคนละทางเลยนะครับผมเซนไปทางหนึ่งหุ่นแปลกไวมากเบ <c oughs> สันโดดไปตายเล่นลิงอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยแบบเล่นไม่ค่อยอจูนแต่หลงัลงๆเขาจูดดีขึ้นและมีผู้เล่นสตาร์ที่น่าสนใจทีมนี้ฮายามินครับผมเล่นลูซิโออย่างกับเด็กแว้นครับเ <c oughs> กาะนู่นเกาะนี่ทวงทวงพอยนู่นนี่น่ารำคาญมากฮะแล้วก็เล่นอนาเก่งด้วยฮะมีอยู่รอบหนึ่งเซเวียเล่นแผนบุกล่าง เล่นสามแท้งเล่นไรเ,เ,เล่นไม่ใช่สามแท้งเล่นสองแท้งแหละแต่ว่าส่งให้ทางด้านตัวของควีนที่เห็นว่าเล่นไรฮาร์ดเก่งไปเล่นแผนบุกกับด่านของทางด้านอ่านมบันดีออ้ชหนึ่งปรากฏว่าเจอไบโอติกแกเนตนะหมักป้าเชงนะ <c oughs> ของทางตัวของนี่แหละไอ้ที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ฮะของทางด้านหายมิน โบ๊เอาไปครับ4คนนะฮะรมดำกันไปเลยครับตายคาที่เลยนะครับเลิกเล่นแล้วชนะเลยครับยืดพอยได้เลยครับผมก็ได้ไปด้วยสกอร์2ต่อ3นะครับผมนะฮะก็ถามว่ามีอะไรผิดคาดไหมตัวนี้เออไม่ไม่ผิดตรงที่เดียร์เนทอร์เก่งอยู่แล้วและแล้วก็ทาลอนก็เก่งอยู่แล้วนะครับผมแต่ส่วนที่เหลือก็แบนก็เหมือนกันนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างผิดคาดมากผิดคาดตรงที่เซเวียถ้าตาผมนะเซเวียทำผลงานได้ดีแล้วก็ โยชิเบโตะไม่ได้เล่นแย่เลยเล่นดีด้วยนะครับผมแต่ยังไงเดี๋ยวเราต้องดูวิกต่อถัดถัดไปัดไปเนาะตัดตัดไปเลยครับครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนาะครับผมครับแล้วก็ขอฝากกับงานกาลินาโบด้วยไปภาคแล้วจ้าครับสำหรับใครที่อยากไปดูคุณสันภาคแล้วก็มี ทางเนปจี้ด้วยอ่าเนปจี้อยู่บูธอ่าไฮเปอร์เอ็กครับผมนะครับผมใครอยากเจอทั้งคุณสันเรียวเน G จี้ทัวผมเองก็ไปนะอืมก็ไปเจอกันได้ที่งานกาลินาโบครับสามซเอมีนาและหนึ่งเมษาครับผมบเทคบางนาครับที่ฮอล์เก้าสิบแปดถึงหนึ่งร้อยค่ะอือก็ไปรับชมมีงานแข่งทั้งเอวีแอลอลยังไงก็อย่าลืมไปกันครับงานใหญ่จริงๆครับครับยังไงก็พวกเราสามคนขอลากันไปก่อนครับ เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับ Rise Up Gamer ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ